วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนะ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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ในรถยนต์ Lidl Tech ครับมาเปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาแล้วก็โทรมาได้เลยนะครับมาข้อนี้ดีกว่าเบนซ์ E220D ตัวท็อปหลังคาแก้วมีปัญหาเรื่องฟอร์มลมไหมครับรถใหม่นะฮะใช่ตัวใหม่อ่ะครับความร้อนคืออะไรก็หลังคาที่มันอ๋อเข้าใจแล้วหลังคาแก้วมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมก็ซื้อตัวหลังคาธรรมดาเลยครับก็หลังคาแก้วมันก็ส่งผลเหมือนกันนะแต่บ้านเราเนี่ยอากาศมันร้อนมากเยอะมากถึงมีม่านมาบังนะครับเอาไม่อยู่ม่านบังเราก็ยังร้อนใช่เขาใช้วิธีอะไรรู้ไหมพี่หมอติดฟิล์มติดฟิล์มเขาติดฟิล์มขึ้นไปที่หลังคาแก้วนั่นแหละช่วยได้ยี่ห้ออะไรนะจบเลยฮะหลายมีหลายยี่ห้อเลยครับได้หมดของเราก็มีอะไรนะไมดัสไมดัสฮะอันนั้นน่าสนใจเดี๋ยวนี้ก็ติดฟิล์มเข้าไปเลยจบฮะที่หลังคาแก้วบนหน้าจอเขาบอกว่าจะออกรถใหม่สนใจเคลือบแก้วดีจริงไหมครับจริงครับกล้าพูดเลยนะสำหรับยิ่งโดยเฉพาะรถใหม่นะถ้าทำตั้งแต่แรกมันก็คือเป็นการปกป้องถนอมสีผิวรถถนอมสีรถขึ้นไปแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ถามมาต่อว่าจะเลือกเจ้าไหนดีโอ้โหเลือกไม่ถูกเยอะเหลือเกินแล้วที่มีก็มีหลาย CGC ก็มีก็คือตอนนี้มันมีหลายเกรดมีตั้งแต่พรีเมียมเลยเอาว่าตามงบในกระเป๋าดีกว่าตามอย่างนี้ดีกว่าผมไม่อยากใหโอ้โหแล้วบางคนถ้าบอกก็ต้องไปเคลือบแก้วแล้วต้องไปเป็นนี่สินเขาเนี่ยไม่อะไรไม่ใช่ครับโอเคโอเคโอเคนะเอาแบบที่ถูกต้องเลยเอาตามงบเราเหมาะสมกับราคารถเหมาะสมกับราคารถด้วยบางคนก็แหมโอ้โหขับ V Hot เคลือบแก้วพรีเมียม50,000นะแต่ต้องส่งรถผ่อนอยู่เดือนละ10,000ก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เออเอาตามงบเราดีกว่ามารับสายคุณกิตฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรสามท่านครับครับผมพอดีมีเรื่องรบกวนปรึกษาครับพอดีก็สนใจตัวไอ้เบนซ์ซีคลาสตัวใหม่ครับกับตัว BM ผมไม่แน่ใจไอ้ตัว BM ซีรีส์3ตัวใหม่ที่มันเป็นตัวปลั๊กอินด้วยครับครับสองตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันน่าจะเรื่องของการใช้งานที่สมรรถนะดีกับการดูแลไม่ค่อยยุ่งยากอะไรเงี้ยครับซีที่ดูตัวไหนครับผมบูเทคหรือว่าตัวธรรมดาตัวบูเทคครับบูเทคครับเป็นไฮบริดครับมองไฮบริดกับไฮบริดระหว่างเบนซ์กับ BM ว่ากันเถอะครับใช้งานยังไงรถคันนี้ปกติผมใช้วันละประมาณ100ถึง120กิโลครับอ๋อใช้รถเยอะเหมือนกันในเมืองหรือว่านอกเมืองครับวิ่งในแต่ว่าก็จะวิ่งประมาณเนี่ยครับอย่างนี้อยู่แค่ประมาณ5วันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ใช้ครับไอ้ร้อยกว่าโลนี่วิ่งยังไงฮะวิ่งระหว่างเมืองหรือว่าในเมืองคือจากกรุงเทพไปตรงไอ้มีคมอมตะครับอ๋อตรงชลบุรีครับครับครับก็จะใช้ความเร็วครับคงที่ค่อนข้างเยอะแต่มันยังไม่ถึงแต่มันยังไม่ถึงไม่ถึงดีครับแต่ใกล้ๆแถวๆก็อยู่ประมาณคนละเข้าใจรู้เส้นทางแล้วอ่ะวิ่งประมาณนี้แล้วก็ขับคนเดียวครับขับคนเดียวใช้คนเดียวครับ BM เป็นไฮบริดหรือว่าเป็นปลั๊กอินแล้วครับปลั๊กอินเลยปลั๊กอินก็จะเป็นระบบ
ช้ไฟฟ้าอย่างเดียวใช่มีเป็นการใช้ระบบเสียบปลั๊กได้ใช่ตัว C ที่ดูเนี่ยเป็นปลั๊กอินด้วยไหมครับผมพอดีผมไม่ใช่ครับใช่ครับเป็นปลั๊กอินเหมือนกันด้วยครับคือถ้าวัดกันความประหยัดเนี่ยผมว่าไม่ได้หนีกันนะครับแต่ว่า BM เนี่ยพอรหัสมันต่อท้ายด้วย330ใช่ไหมฮะใช่ครับมันมีกำลังเครื่องที่แรงกว่าหมายถึงการตอบสนองมันให้เอาท์พุตออกมาได้เยอะกว่าเวลาที่เราขับจริงมันต่างกันมันต่างกันที่ความสนุกของการขับ BM ยังคงคอนเซปต์ว่าถึงแม้จะเป็นไฮบริดจะเป็นปลั๊กอินแต่การตอบสนองของการขับขี่เนี่ยมันยังทรงพลังอยู่เบนซ์โอเคมันแรงขึ้นกว่าเครื่องน้ำมันปกติแต่มันก็ไม่ได้แรงเท่า330ถ้าเน้นสมรรถนะด้วยผมว่า BM เหนือกว่าแต่ถ้าพอมองระยะยาวแล้วปุ๊บเนี่ยการตั้งใจทำตลาดของรถเบนซ์เนี่ยในการทำปลั๊กอินเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย มันมีปริมาณรถที่มากกว่าฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการบำรุงรักษาในอนาคตการดูแลการซ่อมในอนาคตเนี่ยเบนซ์น่าจะได้เปรียบกว่านะครับฮะครับ BM ได้สมรรถนะแล้วอย่างนี้เวลามันเค้าเรียกนะครับมันหมดพวกวารันตีอย่างเงี้ยแล้วเราสมมุตินะครับถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยไอ้อย่างในราคารถพวกเนี้ยมันจะเหมือนไฮบริดปกติมั้ยว่าราคามันจะแบบโอ้โหร่วงหายไปเยอะก็มีส่วนนะใช่ครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเรื่องนึงเพราะว่าทุกคนกลัวหมดนะฮะว่าซื้อรถไฮบริดมือ2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดหรือว่ายังไงถึงจะเป็นรถที่มีวารันตีไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ VM เนี่ยราคามันตกกว่ารถรุ่นปกติธรรมดาอยู่แล้วต้องทำใจต้องบอกก่อนว่าในเรื่องราคาเนี่ยอะไรเนี่ยในเรื่องของระบบไฮบริดเนี่ยเพราะผมเห็นของถ้าอย่างของเบนซ์เนี่ยรุ่นถ้าเป็นรถใหม่รุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีตัวที่มันไม่เหมือนไม่หมายถึง4คานะครับตัวที่ไม่เป็นปลั๊กอินรู้สึกมันจะไม่มีละฮะมันจะเป็นปลั๊กอินไปหมดเลยใช่ครับมันจะช่วยในการชาร์จระบบของไฟฟ้าให้มันดีขึ้นครับแต่เรื่องราคาอะไรเนี่ยมันยังแพงอยู่นะฮะโดยเฉพาะปลั๊กอินนะไฮบริดเฉยๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่แต่พอมาเป็นเทคโนโลยีเรื่องของปลั๊กอินเนี่ยผมว่าบ้านเราตอนนี้กำลังเพิ่งเริ่มเมื่อสัก2ปีอ่ะง่ายๆประมาณ2ปีเนี่ยพอเพิ่งเริ่มปุ๊บผมกลัวเรื่องของการเซอร์วิสอย่างที่บอกอ่ะกรณีอนาคตข้างหน้าก็มันยังไม่รู้ไปทิศทางไหนเหมือนกันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่แล้วก็รถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันเข้าศูนย์อย่างเดียวมันซ่อมข้างนอกวันนี้ข้างนอกนี่แทบจะทำไม่ได้เลยนะวันนี้เส้นการนาเนี่ยมาปรึกษาผมเรื่องซ่อมอีเวนเตอร์กับเบนซ์ได้ไหมผมทำให้เขาไปคันไงอีเวนเตอร์มันเสีย E300 บูเทคครับเนี่ยกำลังจะยกมาอีกคันนึงเพราะว่าก็คืออยากจะแบบได้รถส่วนน้อยนะที่เหมือนพี่บอมพูดประจำครับคือเหมือนอยากจะให้ของขวัญกับเรียนคือเกิดมาไม่เคยใช้รถยุโรปเต็มที่ผมก็แค่แคมรี่แค่แอคคอร์อะไรเงี้ยฮะแต่คือไม่พอแล้วทำไมต้องเลือกเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะราคามันถูกคือจริงๆผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเลือกปลั๊กอินไฮบริดแต่เพียงเห็นว่าตัวลายใหม่ของอย่างซีรีส์3ที่ออกมาล่าสุดมันก็จะเป็นตัวไอ้330Eบอสสีคลาสอย่างนี้ผมบอกว่าสีคลาสตัวรถใหม่มันไม่มีตัวที่ไม่มีปลั๊กอินนะครับเราพอจะเป็นรถมือสองเลยผมก็พูดตรงๆว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้หรือไม่ค่อยรู้จักใครที่เราก็กลัวว่าเอ้ยถ้าเราเสียเงินโอ้โหเป็นล้านๆเก็บหอมรอมริบมาก็อยากได้รถใหม่แต่ว่าอยากจะแค่อยากดูว่าคือเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่กับพวกปลั๊กอินหรืออะไรในเมืองไทยแต่ที่ไหนเห็นลายใหม่ของทั้งสองแบรนด์มันมาเขากำลังไปในทิศทางนี้ใช่ครับครับโทษนะครับตอนที่ดูตอนนี้ปัจจุบันนี้ราคาตั้งอยู่เท่าไหร่นะครับทั้งสองคันถ้าของไอ้330มันสามล้านประมาณ3.1 ล้านครับครับแต่ของซีคลาสมันจะใกล้เคียงกันครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็จริงๆถ้ามองถ้ากังวลเรื่องการซ่อมนะผมมองว่าขยับขึ้นไปนิดนึงอย่างเช่นซีรีส์5ใหม่หรือ E-Class ใหม่ตัวที่เป็นรุ่นน้ำมัน30ป่ะที่เป็นรุ่นน้ำมัน G30 G30 อ่ะ G30 แล้วก็W212 ดอก213ที่เป็นดีเซลล้วนๆเลยเนี่ยวันนี้220ดีน่าจะประมาณ 3.6 นะฮะตัวเริ่ม339อ่าฮะตัวถูกอ่ะใช่ครับประกอบในเติมไม่เยอะนะฮะ
ประกอบเติมประมาณ 200,000 ใช่แล้วไปเล่นดีเซลเลยนะดีเซลเลยรถใหญ่รถ3ล้านกว่าเหมือนกัน69อ่าฮะในเมื่อเรากังวลเรื่องนี้เราก็ตัดลงไปเลยนะจบเลยค่าใหม่ก็งามแล้วก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับแล้วก็เครื่องน้ำมันเนี่ยยังมีให้ใช้เนี่ยแล้วก็ผมแนะนำว่าเดี๋ยวไปดูในงานมอเตอร์โชว์นะครับนั่นแหละมีโปรโมชั่นมีแคมเปญมีอะไรมากมายข้ามปลั๊กอินไปก่อนนะเมื่อเรากังวลเราก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่าคือมีสมมติมีตังค์ตอนนี้ก็ยังไม่กล้าซื้อนะเอาตรงรถปลั๊กอินไฮบริดใช่ๆเอานี่เอาตรงๆเลยพูดตามตรงเลยว่าก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันปัญหาคืออย่างนึงเนี่ยที่เราจะซื้อรถเนี่ยผมให้มองเบนซ์ไทยแลนด์ไว้ในเรื่องของการการันตีเนี่ยจะมากกว่าครับครับโอเคไหมเพราะว่าก็จริงๆก็ดูที่อาจารย์เอกบอกไว้เหมือนกันครับแต่เพียงแต่มันรู้สึกมันจะเกินงบผมไปสักนิดนึงอะไรแต่เพียงเพราะว่าไม่อยากเป็นหนี้ครับอยากซื้อกะว่าจะซื้อตั้งไว้ซื้อเงินสดแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เอาไปเหมือนเดินหน้าชีวิตต่ออะไรเงี้ยแต่ที่เหลือมันก็มีอีกไอเดียนึงคือผมที่แรกผมจะตัดเบนซ์ออกแล้วไปเหลือแต่ BM แล้วก็อาจจะมาเอาตัวซีรีส์3ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นปลั๊กอินแต่เห็นเบเดรูในเว็บเมืองนอกครับเห็นเหมือนมันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหรืออะไรเงี้ยก็เลยกลัวเดี๋ยวมันจะตกโมเดลหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไงซีรีส์3เลยเพราะเดี๋ยว5 ใหม่มันมาแล้ว5ใหม่มาแล้วครับครับครับ3มันก็ต้องตามมาแน่นอนปีกว่าๆในบ้านเรานะฮะแต่ว่าผมถ้าจะเล่น5เลยมาฮะจริงๆการเกาะถนนก็ดีกว่าครับดีกว่าด้วยแล้วเทคโนโลยีเนี่ย5ปีที่แล้วก็เริ่มตัวนี้มันจะต่างกันเลยครับแล้วมันที่ผมบอกในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมันต้องมีโปรโมชั่นมีแคมเปญพิเศษคือมันน่าจะมีส่วนลดเยอะซีรีส์5ตัวเริ่มต้นมันอาจจะต่างกันอยู่สัก 5-6 แสนนะครับจากสายซีรีส์3เนี่ยฮะใช่ครับแล้วทำไมไม่มอง213ตัวประกอบในอ่ะก็สนใจอยู่เหมือนกันฮะแต่ไปดูยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าไอ้ประกอบในกับไอ้ประกอบเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันไม่ได้มีอะไรต่างกันนะรถคำว่าประกอบในประกอบนอกเดี๋ยวนี้บางครั้งรถประกอบในบ้านเราก็เมื่อก่อนเนี่ยมีเรื่องของประกอบในจะมีออปชันน้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ค่ายรถยนต์ในบ้านเราก็ลองยิงเล็งเห็นแล้วว่าพอถ้าเกิดเป็นประกอบในก็จะจัดออปชันบางครั้งออปชันเยอะกว่าตัวนอกอีกออปชันเต็มเหมือนกันภาษีในการนำเข้าใช่แล้วก็เรื่องการประกอบนะว่าชาติไทยไม่ได้แพ้แท้อะไรในโลกอ่ะแล้วก็ส่งออกด้วยนะไม่ได้มีปัญหาว่ารถประกอบไทยแล้วมันไม่ดีอันนี้ตัดไม่ได้เลยครับมีแต่ราคาที่ต่ำลงได้ครับเดี๋ยวเผื่อจะไปลองขอเขาเทสไดรฟ์ดูครับนี่ครับมอเตอร์โชว์แหละลองดูเชื่อพี่ลองแต่เราไม่ควรไปยุ่งไก่พวกปลั๊กอินใช่ไหมครับเทคโนโลยี212กับ213เนี่ยต่างกัน5ปีเลยใช่ณวันนี้เนี่ยมันเทคโนโลยีมาใหม่ยังไงก็ต้องใหม่ G30 ยังไงก็ต้องดีกว่าครับนี่ขยับไปเล่นของที่มันดีกว่าทั้งนั้นแหละถ้าเป็น BM ก็ไปซีรีส์5เลยใช่ฮะคาร์ดรถเหนือกว่าปีใหม่กว่าซีรีส์3มันอยู่ได้ประมาณปีอย่างพี่เอ็กบอกครับถนนมากกว่าตัวใหม่มันต้องมาแล้วเดี๋ยวตกซื้อมาแล้วตกรุ่นครับนะมองยาวๆครับมองยาวๆฮะแล้วพอดีผมวันนี้ผมถามอีกข้อครับพอดีเห็นเพื่อนเขาบอกแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าว่าพอดีเห็นเขาบอกผมว่าเขาเพิ่งออกไอตัวซีรีส์3มาแต่ว่ามาประมาณเกือบปีนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาได้โปรโมชั่นส่วนลดมันประมาณเกือบแสนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาส่วนลดเงินสดแต่เขาเปลี่ยนส่วนลดเงินสดเป็นวารันตีเพิ่มเป็น7 ปีตอนนั้นมันได้แค่5 ปีเขาได้เพิ่มอีก2 ปีอย่างเงี้ยได้ฮะก็เหมือนซื้อ VSI เพิ่มอ่ะได้ทำได้ครับอ๋อยิ่งได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ครับจริงเราซื้อเนี่ยนะจริงเราต่อรองเรื่อง VSI เนี่ยมันเพิ่มเติมได้เลยนะบางทีจบกันไม่ลงเลยขอ BSI เพิ่มอีกปีเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยแลกกับส่วนลดหรืออย่างที่บอกเนี่ยเขาทำอย่างนี้กันทั้งนั้นนะทำเราสามารถทำได้เข้าใจว่าถ้ามันปีที่6ปีที่7เนี่ยเวลามันอะไรมันเสียมันน่าจะแพงเหมือนกันเวลาซ่อมเลยไปเอาเป็นอย่างนู้นน่าจะดูระยะยาวน่าจะดูดีกว่าถูกเปล่าอันนี้คือสำหรับคนที่คิดว่าจะใช้คันนี้ยาวๆก็ต้องต่อรองเรื่อง BSI กันนะครับครับโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณเทียงโอพี่บอมอาจารย์เล็กมากครับที่ใจจะไปลองดูครับอยากจะได้รถดีๆสักคันไปใช้ครับผมกลับไปแล้วครั้งหนึ่งก็ขับยุโรปซะหน่อยเนี่ยครับที่ชอบคำที่พี่บอมพูดมากนะครับมันเหมือน
เหมือนอะไรนะเราฉลองความสำเร็จของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราประสบความสำเร็จแล้วมันก็ต้องต้องอะไรเหนื่อยมาเยอะแล้วก็ทำอะไรให้ตัวเราบ้างเรื่องปกติไม่มีใครว่าครับครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับเช่นกันครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Street Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ